มาดูประเด็นความคืบหน้าเรื่อง QP นักแสดงหนุ่มชินดนาอายุ21ปีนักแสดงวัยรุ่นนักบิดแล้วก่อเหตุบิดเจ็ตสกีพุ่งชนเรือหางยาวเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเรือข้ามฟากซึ่งมีผู้โดยสาร3คนอย่างที่เราแจ้งรอดชีวิตแค่คนเดียวที่ไม่ตกเรือเพราะอีก2คนลุงคนขับเรืออายุ64ปีชื่อลุงประยูนค่ะแล้วก็รวมถึงหญิงคนหนึ่งเป็นผู้โดยสารค่ะตกไปจากเรือแล้วจมอยู่ใต้น้ำค้นหา6ชั่วโมงจึงพบร่างจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณตึก5ชั้นทั้งนี้ทั้งนั้นความคืบหน้าเรื่องของคดีเมื่อวานนี้เจ้าพนักงานของส่วนชำนาญการของกรมเจ้าท่าสมุทรปราการขนาดที่ผู้พันศรีเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาไม่มีใบในท้ายหรือใบขับขี่เรือต่อพนักงานสอบสวนโรงพักพระประแดงข้อกฎหมายนี้โทษปรับ1,000ถึง 10,000 จำคุก6เดือนกับข้อหาขับขี่เรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตอันนี้เนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน10ปีท่านผู้ชมส่วนที่ปรับไปก่อนหน้านี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เจ็ตสกีขับขี่ได้คนเดียวใบอนุญาตเนี่ยให้เรือจำกัดแค่ผู้โดยสาร1คนนะคะแต่ว่าวันเกิดเหตุลำนี้มากันทั้งหมด3คนซึ่งผิดเงื่อนไขและทำให้เกิดอันตรายได้เปรียบเทียบปรับไป 10,000 อันนี้กรณีเขาให้นั่งคนเดียวมากัน3เพราะเอาแฟนสาวกับแม่ของแฟนซ้อนมาด้วยขณะที่คดีนี้ก็มีการดำเนินการในส่วนของตำรวจโรงพักพระประแดงใช่ไหมน้องใบและกรมเจ้าท่าเองจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการตรวจสอบเรืออีกฝั่งหนึ่งคือเรือหางยาวของลุงประยูนเนี่ยน้องใบซึ่งถ้าพบว่าเรือของลุงประยูนไม่มีทะเบียนหรือผู้ขับเรือไม่มีใบในท้ายเรือก็จะมีความผิดในลักษณะเดียวกันกับเจ็ตสกีค่ะแต่เนื่องจากไม่สามารถสอบสวนผู้เสียชีวิตก็จะต้องเรียกสอบพยานอีกหนึ่งปากที่รอดชีวิตจากเรือลำนี้อันนี้เจ้าท่าบอกใช่ไหมใช่ค่ะรอให้งานศพเสร็จสิ้นก่อนนะคะผมหวั่นเกรงจริงๆนะมันจะกลายเป็นกรณีที่เดี๋ยวจะไปบอกว่าประมาทร่วมถึงแม้ว่ามันก็เป็นไปได้ในทางคดีค่ะเพียงแต่ประเด็นก็คือถ้ามันเกิดประมาทร่วมมันจะเหมือนคดีเก่าอ่ะค่ะที่ QP ขับรถเบนซ์ไปเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าอาคารแล้วตอนแรกบอกจะเยียวยาแล้วต่อมาพอตำรวจบอกประมาทร่วมแล้วก็ไม่เยียวยาจะก็ต้องไปหาวงจรปิดแล้วก็ไปร้องต่อศาลเองค่ะอันนี้หวั่นเกรงอยู่เหมือนกันนะขณะที่เจ้าท่าสุประการจะรณรงค์ทั้งเรือเล็กเรือโดยสารให้ใส่ชูชีพและแนะนำให้สอบใบประกาศนียบัตรหรือใบขับขี่เรือทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลาต่อมาผู้กับพระประแดงรับหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษในคดี2ข้อหาอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมการสอบสวนตำรวจผู้กับบอก QP มีท่าทีเสียใจรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการนำเสนอในโซเชียลภาพว่า QP ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยผู้กับบอกยังไม่มีหลักฐานที่แสดงได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เป่าแอลกอฮอล์ในวันเกิดเหตุแล้วพบว่ามันเป็น 0% มีการไปตรวจสอบร้านค้าวันเกิดเหตุที่ QP ไปกินก็ไม่พบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงบ่ายวันนี้ QPกับครอบครัวก็เดินทางมาพบตำรวจโรงพักพระประแดงรับทราบข้อกล่าวหามาพร้อมกับคุณพ่อชื่อวันชัยหลังรับข้อหาเสร็จทั้งคู่ออกจากโรงพักกลับทันทีไม่ตอบคำถามอะไรขณะที่เมื่อวานนักข่าวไปตรวจสอบที่วัดบางยางสุทธิสาครซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีศพนายประยูนคนขับเรือหางยาวก็ได้ทราบว่าเมื่อคืนวันที่19ที่ผ่านมาคือคืนวันจันทร์เนี่ยน้องไบรท์หลังจากที่สวดอภิธรรมเสร็จเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่สื่อมวลชนกลับกันหมดแล้ว QP เดินทางมาที่งานศพนะคะก็นั่งอยู่ข้างๆพ่อของตัวเองแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของลุงประยูนแล้วพ่อของ QP ก็ได้คุยกับญาติของลุงประยูนโดยระหว่างนั้น QP ก็คือได้แต่นั่งก้มหน้าแล้วก็ไหว้ศพลุงประยูนพร้อมคุณพ่อจุดธูปขอขมาศพค่ะพ่อของ QP ก็พูดเรื่องการเยียวยานะคะแล้วก็พา QP เดินทางกลับขณะที่ลูกสาวคนเล็กของคุณลุงประยูนคนขับเรือข้ามฟากบอก QP ไม่ได้พูดอะไรมากบอกว่าเสียใจไม่ได้ตั้งใจและยกมือไหว้ขอโทษอย่างเดียวนั่งร้องไห้ตลอดตัวเธอได้บอกกับ QP ว่าถ้ารู้สึกผิดก็ให้อภัยแต่ต้องไปจุดธูปไหว้พ่อพี่ก่อนช่วงที่จุดธูปไหว้ศพ QP ก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างพ่อของเขา
พ่อของคิวพีก็นั่งจุดธูปขอขมาศพพ่อด้วยโดยพ่อยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างมอบเงินเยียวยาช่วยงานศพเบื้องต้นเนี่ย 20,000 แล้วก็บอกว่าจะให้ลูกไปบวชให้กับผู้เสียชีวิตมากเขาบอกว่าเขาขอโทษค่ะยกมือไหว้ขอโทษอย่างเดียวร้องไห้พี่ก็เขาร้องไห้เหมือนเราอะแล้วเขาร้องไห้เราก็เราได้รับคำขอโทษจากเขาไหมรับค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเสียใจอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างพี่ก็ไม่อยากอะไรมากเพราะพ่อพี่ก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่อยากให้ขอโทษพ่อพี่ถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้พ่ออยู่พี่ไม่อยากให้พ่อตายถ้าย้อนไม่ได้พี่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าย้อนไม่ได้พี่อยากให้พ่อพี่กลับมามีชีวิตอยู่เหมือนเดิมถึงจะจนยังไงก็อยากให้อยู่ด้วยกันค่ะไม่อยากให้พ่อตายแบบนี้บอกพ่อทุกครั้งพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะเลิกแล้วปีนี้พ่อจะกลับบ้านพอยังไม่ถึงปีเลยพ่อไปก่อนแล้วพี่ก็อยากให้น้องอ่ะแบบว่าอย่าประมาทถ้าประมาทเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุกับครอบครัวเขาสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่สูญเสียมันทนสูญเสียพ่อไปแล้วมันก็ไม่มีกลับคืนมาแล้วความประมาทเนี่ยมันไปไหนทำให้คนก็สูญเสียค่ะเขาบอกเขาจะรับผิดชอบอะค่ะเขาบอกอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเราก็เข้าใจแต่นี้ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วคนที่สูญเสียมันทำใจยากขณะที่ภรรยาของคุณลุงประยูนฟังเสียงดูฮะขอโทษแม่ขอโทษก็บอกนี้เขาก็ร้องไห้ถ้าผิดไปแล้วแม่ก็ยกโทษให้คนเรามันไม่ได้แกล้งกันนะเราก็รู้แต่น้องอยากให้มาช่วยซ่อมศพให้พ่อเขาพ่อของชูพีนี่คุยอะไรกับแม่บ้างเขาก็บอกขอโทษเราก็เสียใจก็ดุเราใช่ไหมเคยบอกให้ลุงระมัดระวังไงบ้างเวลาเสพยาใช่บอกมันอันตรายลูกก็บอกกลับบ้านเถอะมีการลูกกับเต้าเถอะจะไม่ต้องไปลำบากเขาก็ยังไม่กลับบอกกับลูกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี้ยพี่พอจะกลับแล้วเขาก็ยังไม่กลับจนมาเสียชีวิตเลยขณะที่เมื่อวานนี้อีกงานหนึ่งงานสวดพระอภิธรรมของคุณปริชัดซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือหางยาวที่เสียชีวิตอายุ44ปีเมื่อวานนี้ตอน 5:45 นาที QP พร้อมกับคุณพ่อกับคุณอาก็พาพวงหรีดเดินทางมาจากกรุงเทพไปเคารพศพและเป็นครั้งแรกนะฮะฟังจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ได้พบกันระหว่างครอบครัวของฝั่งคุณปริชาติกับ QP ค่ะ QP ก็ก้มกราบแม่ของคุณปริชาติผู้เสียชีวิตแต่แม่ไม่ได้พูดอะไรกับ QP ก่อนที่ QP กับพ่อและอาจะนำเงินสดใส่ซองมา 30,000 มอบให้กับแม่ให้รับผิดชอบเบื้องต้นเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีศพทั้งนี้ทั้งนั้น QP ได้แต่ก้มหน้านิ่งก็พูดไม่อะไรไม่ถูกเลยพ่อลูกพูดไม่ออกแล้วจุกในใจครับถ้าไม่ชนลูกฉันลูกฉันก็ไม่ตายครับถ้าไม่เขาไม่ชนลูกฉันลูกฉันก็ไม่ตายครับแม่แพงน้องแม่ก็ไม่ได้ถือโทษกดแค้นเขาลอกแต่คิดอยู่ในใจว่าเขาไม่ชนลูกฉันลูกฉันก็ไม่ตายมันคาใจอยู่ตรงนี้ก็คิดอยู่ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ใจนึงก็คิดอย่างที่พูดเนี่ยไม่ชนลูกฉันลูกฉันก็ไม่ตายจากนั้นสามีของผู้ชีวิตเข้ามาในศาลาที่ตั้งศพพ่อของคิวพีก็ลุกขึ้นไปคุยด้วยก่อนจะยกมือไหว้ขอโทษโดยที่คีพีก็เข้ามาไหว้แล้วก็กล่าวขอโทษและก้มลงกราบกดเองนะ
ขอพูดอะไรไม่ได้ก็คืนแรกคุณก็เห็นผมท่านผู้ชมฮะทางอาของครูพีก็เข้าไปคุยกับครอบครัวถึงแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าย่าของคิวพีดูเลือกว่าจะให้คิวพีบวช24สิงหาคมทั้งนี้ทั้งนั้นคิวพีบอกกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและย้ำกับนักข่าวว่ายังเสียใจสำนึกผิดและจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเจ้าตัวก็มีความเคร่งเครียดกับศพบ้างก็ขอขมาขอขมาเด็กหรือเปล่าเนี่ยอยู่มาห้าแล้วคนที่สามก็อยู่มาหนึ่งเขากำลังเรียนเขากำลังใช้แต่เรื่องบวชที่แน่นะแล้วพ่อก็เดี๋ยวเราตามกันดูแน่นอนครับกรณีแบบนี้คือความประมาทอุบัติเหตุแต่สิ่งที่สังคมคาดหวังก็คือหลังเกิดแล้วไม่มีใครตั้งใจจะให้เกิดก็คือความรับผิดชอบและการเยียวยา